เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่17ไทก้าอยากเป็นเด็กดีขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชวนพวกเรามากินข้าวด้วยวันนี้กินกันเยอะๆได้เลยนะแม่ได้สูตรแกงมาใหม่อร่อยใช่ไหมล่ะโอ้อร่อยอร่อยมากๆเลยครับขอเติมข้าวหน่อยนะครับได้เลยจ้าวันนี้ที่โรงเรียนมีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องใหม่ด้วยค่ะแล้วใครได้เป็นล่ะลูกนานิเหรอ ไม่ใช่หรอกค่ะแต่เป็นปลายฟ้าเพื่อนสนิทของหนูเองหนูก็เลยดีใจแทนเพื่อนด้วยผมก็มีอะไรจะอวดเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องของผมด้วยนะครับรอแป๊บนะครับอ้าวนินจาวิ่งไปซะละยังกินข้าวไม่เสร็จเลย ลูกคงมีเรื่องน่าตื่นเต้นจนอดใจรอไม่ไหวแน่มาแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมได้รางวัลเด็กดีประจำเดือนโอ้โหนินจาเก่งจังทำยังไงถึงได้รางวัลหรอก็นี่ไงสมุดบันทึกความดีแต่ละวันเราทำความดีอะไรบ้างคุณครูก็จะให้จดลงในสมุดเล่มนี้พอครบเดือนก็มาดูกันและฉันน่ะจดบันทึกความดีได้เยอะที่สุดในห้องคุณครูก็เลยให้รางวัลยังไงล่ะตอนที่พี่อยู่ป.1พี่ก็เคยได้รางวัลเด็กดีจากคุณครูเหมือนกันนะวิธีนี้ดีมากๆเลยนะฉันเองเคยอ่านเจอในหนังสือเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆทำความดีกันเยอะๆไทก้าอยากได้รางวัลบ้างจังถ้าฉันไปเรียนที่โรงเรียนนะฉันต้องได้รางวัลเด็กดีแน่ๆเลยเพราะฉันทำความดีเยอะไปหมดเลยล่ะนายน่ะเหรอไก่ต้องฉันเห็นมันวันทำแต่เรื่องวุ่นวายคนที่เหมาะจะได้รางวัลเด็กดีน่ะต้องอย่างฉันมากกว่า เอาล่ะเอาล่ะถ้าไทก้าไก่ต้องแล้วก็กอลลี่อยากทำสมุดบันทึกความดีก็ทำเลยแล้วเดี๋ยวพ่อกับแม่จะเป็นคนให้รางวัลเองดีไหมลูก จริงนะคะเยี่ยมยอดไปเลยถูกใจไก่โต้งมากมากฉันจะทำความดีให้ได้เยอะๆเลยโหฉันจะเริ่มทำความดีจากอะไรดีนะของแบบเนี้ยนายไม่ต้องไปคิดหรอกเดี๋ยวถ้ามีใครต้องการความช่วยเหลือนายก็ได้ช่วยเองแหละเอ๊ะทำไมเด็กคนนั้นยืนร้องไห้อยู่ล่ะไอ้แก่ตาเป็นอะไรไปหรอลูกโป่งของหนูขึ้นไม่ติดบนต้นไม้เรื่องแค่นี้เองไว้ใจพี่ไก่โต้งได้เลยครับเดี๋ยวจะไปเอาลูกโป่งลงมาให้นะไอ้แก่ตามันอยู่สูงนะไก่โต้งแหมลืมไปแล้วหรอครับว่าไก่โต้งเนี่ยมีปีกอันทรงพลังอยู่ถึงจะบินไม่ได้สูงเหมือนนกแต่แค่กิ่งไม้ข้างบนแค่เนี้ยระดับไก่โต้งแล้วสบายมากระวังตัวด้วยนะไก่โต้งกางปีกมหัศจรรย์เพิ่มเพิ่มเพิ่มได้แล้วเอ๊ะเย้เอ้านี่ลูกโป่งของเธอขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับพี่ไก่โต้งเต็มใจเอ๊ะแก่โหไก่โต้งเท่มากเลยอ้าวได้ลูกโป่งคืนแล้วทำไมถึงยังร้องไห้อีกล่ะก็หนูไม่รู้ว่าคุณแม่ไปอยู่ที่ไหนค่ะตอนที่หนูได้ลูกโป่งหนูก็วิ่งเล่นจนลูกโป่งไม่ติดกับบนต้นไม้แล้วหนูเพิ่งจะรู้ตัวเมื่อกี้ว่าแม่ไม่ได้อยู่กับหนูโถฉันสงสารเธอจังรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะใช้เสียงอันทรงพลังของฉันตะโกนหาคุณแม่ของเธอให้เองเธอเชื่ออะไรนะเจนค่ะหนูชื่อเจนเอ๊ะๆๆคุณแม่ครับน้องเจนอยู่ตรงนี้เอ๊ะๆๆ
และแล้วไก่ต้งก็ตามหาคุณแม่ของน้องเจนได้สำเร็จไก่ต้งได้รับคำขอบคุณและขนมมากมายเลยจากคุณแม่ของน้องเจนแล้วยังได้บันทึกความดีตั้งสองอย่างแน่ฉันได้ยินเรื่องของเธอแล้วนะไก่ต้งสุดยอดไปเลยแน่นอนอยู่แล้ว ทั้งปีกอันทรงพลังทั้งเสียงที่ก้องกังวานแถมยังฉลาดอีกตั้งหากการทำความดีเนี่ยไม่ยากสำหรับไก่ต้งหรอกครับเอ้ยแก่ฉันยอมให้นายก่อนแต่เดี๋ยวฉันจะทำความดีแซงนายได้แน่ๆ ตามให้ทันก็แล้วกันนะทำความดีแล้วมันสบายใจจริงๆแต่ตอนนี้ได้เวลาพักผ่อนแล้วนินจาไปเล่นบอลกันไปเลยฉันก็อยากทำความดีบ้างจังเอ๊ะดูเหมือนตรงนั้นจะมีเรื่องอะไรนะเราไปดูกันหน่อยไหมช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมค่ะหลีกทางหน่อยค่ะหลีกทางหน่อยมีคนเป็นลมใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันช่วยเองค่ะฉันพอจะช่วยได้อยู่ทุกคนอย่ามุงนะคะเราต้องทำให้อากาศถ่ายเทใครพอจะมียาดมหรืออะไรที่สามารถพัดได้บ้างไหมคะนี่จ้ะนี่จ้ะป้ามียาดมสมุดของฉันพอจะใช้พัดได้ไหมกอลลี่ได้นายนี่ช่วยพัดให้คนป่วยหน่อยนะหยิบลังตรงนั้นให้หน่อยได้ไหมคะจะได้มารองขาให้สูงขึ้นแล้วจะได้ไปเลี้ยงสมองได้อ๋อได้จ้ะได้จ้ะนานี้พัดไปเรื่อยๆเลยนะได้จ้ะฟื้นแล้วค่ะฟื้นแล้วโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณลุงเป็นลมไปนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นหรือยังคอยยังชั่วแล้วล่ะขอบใจมากนะขอบใจมากนะจ๊ะหนูนี่เก่งจริงๆป้าทำอะไรไม่ถูกเลยไม่เป็นไรค่ะหนูเองก็อ่านมาจากในหนังสือนะคะกอลลี่เก่งจังกอลลี่ใช้ความรู้ของเธอไปทำความดีได้อีกหลายอย่างเลยนะไก่ต้งก็เก็บคะแนนความดีได้เยอะไม่แพ้กันส่วนไทก้าทำไมมานั่งอยู่คนเดียวล่ะไทก้าฉันเป็นอะไรบอกฉันได้นะฉันก็แค่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ฉันขี้กลัวไม่แข็งแรงกล้าหาญเหมือนไก่โต้งไม่ฉลาดรอบรู้เหมือนกอลลี่ฉันเลยทำความดีช่วยใครไม่ได้เลยโอ้คนเราไม่ต้องเหมือนกันหรอกนะฉันเชื่อว่าเธอมีอีกหลายอย่างที่เธอสามารถทำได้จริงหรออืมจริงสิอย่าคิดมากเลยนะฉันจะพยายามต้องมีสักอย่างที่ฉันทำได้แน่ๆฉันจะทำความดีให้ได้เยอะๆเลยถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเธออยากจะทำความดีเยอะๆเธอจะทำยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะทำไมไม่เห็นมีใครให้ฉันช่วยบ้างเลยเอ๊ะน้องหมานี่นาทำไมดูผอมจังเลยนายหิวหรอเอาไงดีนะใช่แล้วฉันมีเงินค่าข้าวกลางวันนี่นาเดี๋ยวฉันเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวให้นายดีกว่าฉันจะได้เอาไปเขียนลงสมุดบันทึกความดีกับเขาบ้างเดี๋ยวฉันมานะเป็นไงบ้างนายรอนานไหมนายกินเยอะๆนะจะได้อิ่มๆความรู้สึกของการได้ช่วยคนอื่นเป็นแบบนี้นี่เองโหแต่ฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่นาหิวจังฮึบ
ไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ทำความดีแล้วดีใจจังฉันไปก่อนนะเจ้าหมาน้อยลันลันลาลันลันลาไทก้าไปไหนมาเอ่ยอารมณ์ดีเชียวสวัสดีครับคุณแม่กำลังสอยมะม่วงอยู่หรอครับให้ไทก้าช่วยนะครับไทก้าอยากทำหรอมาสิลูกครับนี่จ้ะฮึบฮึบแบบนี้กว่าจะได้แต่ละลูกก็ใช้เวลานานเลยสิครับก็ไม่นานขนาดนั้นนะจ๊ะสอยเท่าที่พอกินก็พออ่ะไทก้านึกออกแล้วว่าจะทำยังไงให้ได้ทีละเยอะๆรอแป๊บนะครับไทก้าจะทำอะไรจ๊ะทำไมไปยืนสักไกลเลยคุณแม่หลบทางหน่อยนะครับ1 2 3โหไทก้ามันอันตรายนะลูกไทก้าระวังอุ๊ยเจ็บไปหมดเลยขอโทษนะครับคุณแม่ผมแค่อยากช่วยให้คุณแม่เก็บลูกมะม่วงได้เยอะๆไม่นึกว่าจะทำต้นมะม่วงหักแบบนี้ขอโทษนะครับไม่เป็นไรลูกไทก้าไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วส่วนเรื่องต้นมะม่วงเนี่ยเดี๋ยวแม่ให้พ่อเขาจัดการเองจ้ะเอ๊ะไหนก็รีบบอกว่าไทก้าน่าจะอยู่บ้านไงนั่นน่ะสิไทก้าอยู่ไหนเนี่ยฉันกลับมาแล้วสงสัยไทก้าแอบออกไปเล่นที่ไหนละมั้งไฟก็ไม่เปิดแบบเนี้ยไทก้าไม่มีทางอยู่ได้หรอกอย่าอยู่นี่โหโหไทก้าทำไมไปนอนอยู่ตรงนั้นมืดๆล่ะลุกไม่ไหวอ่ะฉันปวดท้องวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วทำไมนายไม่กินข้าวล่ะฉันเอาเงินค่าข้าวไปซื้อข้าวให้น้องหมาหมดนะสิอย่าบอกนะว่าจะเอาไปเขียนลงสมุดบันทึกความดีอ่ะใช่โอ้ยไฮก้าคิดได้ยังไงเนี่ยเอาล่ะเอาล่ะงั้นนายเอาขนมปังในถุงไปกินรองท้องก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันไปทำข้าวเย็นให้คราวหลังอย่าอดข้าวอีกนะไทก้าค่อยมีแรงหน่อยนานี้ทำอะไรเหรออ๋อฉันว่าจะคัดหนังสือไปบริจาคหน่อยนะจ๊ะเจอกอนลี่พอดีกอนลี่ก็เลยชวนให้มาทำด้วยกันที่นี่จริงเหรอให้ฉันช่วยนะให้ฉันช่วยนะลูกไหวแล้วหรือไงน่ะนายอ่ะไหวสิไหวสิฉันกินขนมปังไปแล้วโอ้งั้นไทก้าช่วยฉันยกหนังสือในกล่องออกมาทีนะระวังหน่อยเล่มมันค่อนข้างบางได้เลยได้เลยเฮ้ยเบาๆสิไทก้าฉันระวังอยู่แล้วนั่นไงไม่ทันขาดคำเลยหนังสือขาดซะแล้วด้านนี้ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรนะไทก้านายน่าหยุดเลยนะไทก้าก่อนที่เราจะไม่มีหนังสือเหลือไปบริจาคฉันผิดเองฉันขอโทษนะโอ้ฉันไม่เคยทำอะไรดีสักอย่างเลยไทก้าไทก้าต้องคิดมากแน่ๆเลยอยากทำความดีแต่ก็กลายเป็นแบบนี้ไปสงสารไทก้าจังฉันมันทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเลยอยากจะช่วยแต่ก็ทำคนอื่นเดือดร้อนนายใจเย็นๆนะไทก้าฉันมันเด็กไม่ดีสร้างแต่ปัญหาทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะไทก้า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 แค่อยากช่วยวันก่อนไทก้าก็ทำต้นมะม่วงหักวันนี้ก็ทำหนังสือหน้านี้ขาดพอเล็บไทก้าคมไทก้าไม่มีอะไรจดลงสมุดบันทึกความดีเลยไทก้าจ๊ะสำหรับพ่อกับแม่เนี่ยสมุดบันทึกความดีเป็นแค่ส่วนเล็กๆ
ที่ช่วยบันทึกว่าเราได้ทำความดีเท่านั้นเองแม่กับพ่อต้องขอโทษนะจ๊ะที่บอกจะให้รางวัลจากจำนวนความดีจริงๆแล้วเนี่ยทำเยอะหรือว่าทำน้อยก็ถือว่าเป็นเด็กดีทั้งนั้นนะไทก้าครับจริงๆนายก็ทำความดีมาตลอดนะไทก้านายเป็นคนอ่อนโยนมีน้ำใจแล้วก็คิดถึงคนอื่นเสมอๆเลยใช่ๆจำตอนที่เราเจอเด็กร้องไห้วันนั้นได้ไหมนายเป็นคนแรกเลยนะที่มองเห็นแล้วก็บอกพวกเรานะจริงด้วยวันที่มีคนเป็นลมนายก็เป็นคนบอกพวกเราเหมือนกันนะไทก้าแต่ฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้อะแต่ก็ทำให้คนอื่นเขาไปช่วยได้ยังไงล่ะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าไทก้าน่ะใส่ใจต่อคนอื่นๆเสมอนะไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักใช่จ้ะที่ผ่านมาเนี่ยพ่อกับแม่เห็นความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นของไทก้าแล้วพ่อกับแม่ก็ชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในตัวไทก้ามากๆไทก้าน่ะเป็นเด็กจิตใจดีเป็นอย่างที่ไทก้าเป็นนั่นแหละดีแล้วล่ะจ้ะเราสามารถช่วยคนอื่นได้แม้แต่เรื่องเล็กๆนะลูกเรื่องที่เราช่วยได้และไม่ทำให้เราเดือดร้อนไปด้วยที่สำคัญทำความดีเนี่ยทำด้วยความเต็มใจดีกว่าหวังผลนะลูกงั้นเรายกเลิกเรื่องรางวัลที่จะให้กับคนเขียนสมุดบันทึกความดีให้ได้เยอะที่สุดแต่เปลี่ยนเป็นจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวให้ทุกคนเลยดีกว่าเพราะเด็กๆของพ่อเป็นเด็กดีกันทุกคนดีไหมลูกใช่โยดีค่ะไทก้าล้างท้องรอเลยดีกว่าล้างด้วยสบู่หรือผงซักฟอกดีล่ะไทก้า ไม่ได้นะคะคุณพ่อสบู่ผงซักฟอกน่ะกินไม่ได้ถ้าไทก้าเชื่อคุณพ่อขึ้นมาเอาไปล้างท้องจริงๆอันตรายมากเลยนะคะกอลลี่ก็ช่วยไม่ได้ต้องส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวอุ้ยครับขอโทษครับป่ะงั้นเตรียมเตาปิ้งบาร์บีคิวกันเลยพ่อครับผมปฏิบัติเย้คราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ